ยไปทีนึงอันนี้จับหมวดหมู่ไว้ชัดเจนนะคุณลักษณะของผู้นำที่ดีเนี่ยเป็นไงคือถ้าเราเป็นผู้นำที่ดีเนี่ยนะมันจะต้องมีหลักฐานว่าเป็นผู้นำที่ดียังไงไม่ใช่องค์พระมาพูดนะก็คือหนึ่งเนี่ยทำองค์กรให้ประสบความสำเร็จหรือทำวงการของเราเนี่ยให้ประสบความสำเร็จเจริญขึ้นแล้วมาดูผู้นำในวงการของเราเนี่ยนะประสบความสำเร็จไหมอย่างเช่นนักหนังสือพิมพ์ชื่อดังสองคนนะสุทธิชัยยุ่นอย่างเงี้ยนายสนธิลิ้มทองกุลอย่างนี้ทำให้วงการเจริญขึ้นไหมหรือทำให้ตัวเองเจริญขึ้นเป็นที่นิยมมากกว่าหรือทำให้บริษัทตัวเองเจริญขึ้นไหมหรือว่าเจ๊งกันไปอันนี้เป็นเรื่องที่เป็นตัวชี้วัดอย่างหนึ่งนะครับนะหรือทำเพื่อความสำเร็จของตัวเราเองยิงลูกโดดนะครับยิงลูกโดดเพื่อความสำเร็จของเราเองอันนี้เป็นเครื่องชี้วัดว่าอันนี้เป็นผู้นำที่ดีหรือเปล่าไม่ใช่แค่องค์พระมาพูดนะผลลัพธ์ของการเป็นผู้นำที่ดีเนี่ยมันเป็นไงคืออย่างน้อยก็ดูมีสง่าราศีนะครับหรือว่าสามารถแซงบันแดงสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนหนุ่มสาวหรือผู้อื่นต่อไปได้นะหรือเป็นแบบอย่างที่ดีกับผู้ตามอย่างเงี้ยคือผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็นำทีมไปสู่ความสำเร็จไม่ใช่ไปปล้นเข้ามาอะไรพวกนี้นะนำทีมสู่ความสำเร็จตามคำทำนองครองธรรมไม่ใช่ไปเที่ยวปล้นอะไรใครมาอันนี้คือผลลัพธ์ของการผู้นำที่ดีนะมีมากที่ดีมีอะไรต่างที่ดีทีนี้คุณลักษณะที่สำคัญเนี่ยนะที่เราต้องตรวจสอบเนี่ยไม่ว่าเป็นหัวหน้างานของเราผู้จัดการของเรา MD ของเรานายจ้างเราหรืออะไรต่างมันมีลักษณะเป็นผู้นำหรือเปล่ามันมีคุณลักษณะที่แตกต่างกันอยู่ประมาณ7ด้านเนี่ยนะด้านแรกเนี่ยก็คือในสิ่งที่ฝังอยู่ในตัวเองของผู้นำนะก็คือว่าตัวผู้นำเนี่ยมันมีความกระตือร้นอ่ะเป็นข้อที่หนึ่งเลยมีความกระตือร้นนะมีพลังเชิงบวกคือถ้าไม่มีอันนี้มันผู้นำไม่ได้แต่ถึงแม้เราไม่ใช่ผู้นำเนี่ยเราเป็นผู้ตามเนี่ยนะมันก็ต้องมีสิ่งอันนี้เนี่ยมีความกระตือร้นในการทำงานเราจะได้ถูกโปรโมทใช่ไหมจากเป็นลูกจ้างลูกน้องธรรมดาเออมีความนี้นะจะถูกโปรโมทเป็นผู้นำขึ้นมาเป็นหัวหน้าได้แต่ถ้าไม่มีอันนี้มันเป็นผู้นำไม่ได้เป็นได้ก็เป็นแค่ในตำแหน่งใช่ไหมครับอันที่สองเนี่ยมันต้องมีความคล้ายๆกันก็คือกระตือร้นเนี่ยนะอันที่สองคือว่ามีความจดจ่อมีเข็มมุ่งมีเป้าหมายเออจะไปทางไหนจดจ่อนะครับกระตือร้นอีกคึกคักนะอันนี้จดจ่อเนี่ยเป้าหมายที่อยู่นี้แล้วมีเข็มมุ่งเนี่ยมุ่งไปทางด้านนี้นี่คือผู้นำแต่ถ้าไม่มีนะลอยไปน้ำเป็นสว่างลอยน้ำไปเรื่อยๆเป็นผู้นำไม่ได้แต่นี่ก็อย่างนั้นแหละนะเป็นคนธรรมดาก็ต้องมีแข็งมุ่งมีเป้าหมายที่ชัดเจนเราเลยไปทางไหนนะครับแต่ผู้นำเนี่ยต้องมีเป้าหมายนี่นะอันต่อมาเนี่ยนะเขาบอกว่าเราต้องมีความกล้าหาญเด็ดเดี่ยวนะครับกล้าตัดสินใจมีความเด็ดขาดมีความกล้าเด็ดขาดไม่ได้เป็นผู้นำไม่ได้แน่นอนคนธรรมดาก็มีสิ่งเหล่านี้นะแต่ผู้นำเนี่ยไม่มีไม่ได้กล้าหาญเด็ดเดี่ยวเนี่ยสำคัญนะมีความเด็ดขาดนะกล้าตัดสินใจคือถ้าเป็นผู้นำแล้วตัดสินใจและไม่ถูกไม่กล้าทำคิดอะไรเลยอันนี้ไม่ใช่ผู้นำเนี่ยแต่แน่นอนนะการตัดสินใจบางทีต้องใช้เวลาถ้าข้อมูลยังไม่มีเนี่ยเราตัดสินใจส่งเดชมีคนพุชดันหลังเราให้ตัดสินใจช่วยๆออกมาเนี่ยนะพังตัดสินใจอย่างนั้นไม่ได้ต้องค่อยคิดแต่ถ้าไม่ตัดสินใจเพราะความขาดเขาอันนี้เป็นอีกแบบนึงนะใช้ไม่ได้แต่ถ้าเกิดว่ามีใครดุนหลังเราดันหลังเราให้เราตัดใจส่งเดชหัวก้อยอย่างนี้ไม่ได้แล้วนะหรือคิดไม่รอบคอบไม่ได้นะครับข้อต่อมาเนี่ยเขาบอกว่านอกจากเรามีความกล้าหาญนั่นเนี่ยนะมันต้องมีความมีวินัยผู้นำไม่มีวินัยไม่ได้ต้องมีวินัยเพราะมันเป็นแบบอย่างของผู้อื่นเพราะนี่มีวินัยผู้นำก็มีลักษณะนี้นะครับหรือว่าอดทนทุกคนก็มีความอดทนแหละแต่ว่าผู้นำไม่มีความอดทนคงไม่ได้อดทนมากนะครับต้องอดทนอดกลั้นมากนะจะไปแบบว่าประสาทกินเลยไม่ได้บางคนผู้นำบางคนหัวหน้างานบางคนเนี่ยโอ้โหเจออะไรใหม่ๆนี่แทบกลั้นแทบบ้าไอ้นี่เรียกว่าขาดความอดทนนะครับไม่ได้ใช้สงบความสงบสยบความเคลื่อนไหวอันนี้เรื่องสำคัญนะครับ
บางคนก็จะกล่าวพันพุทธสวัสดิ์ใส่ประชาชนด้วยอะไรต่างๆนี่แปลงกันใหญ่เลยอันนี้ไม่ใช่ผู้นำนะครับอันต่อมาเนี่ยนอกจากเราสามารถที่อดทนเนี่ยนะเราต้องเรียกว่ามีอารมณ์หรือควบคุมอารมณ์ได้เอะอะโวยวายอันนี้ผมไม่ใช่ผู้นำผมจะเป็นแค่เรียกว่าเป็นผู้นำตามตำแหน่งสั่งก็ไปเรื่อยแล้วมันยศใหญ่กว่าเลยสั่งคนเด็กๆกว่าอาศัยยศใหญ่กว่านั่นเองไอ้นี่ผู้นำอย่างนี้ใช้ไม่ได้เป็นผู้นำได้เหมือนกันแต่ผู้นำที่ใช้ไม่ได้ที่เรากำลังพูดถึงคุณลักษณะของผู้นำนะนั่นก็ต้องมีสิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับอันต่อมาเขาบอกว่าต้องใจกว้างใจกว้างนะครับใจกว้างถ้าไม่ใจกว้างนี่คงยังไม่ได้นะเขาบอกคนจีนบอกว่าพวกข้าราชการใหญ่ๆเนี่ยต้องใจกว้างเนี่ยแบบท้องอย่างกับทะเลพายเรือได้นะพายเรือได้เป็นต้นนะครับนะแล้วก็ต้องซื่อสัตย์สุจริตโปร่งใสอันนี้แน่นอนนะครับถ้าเป็นผู้ถ้าไม่มีนี่เป็นผู้นำได้ไม่ได้เป็นหัวหน้าโจรเนี่ยหัวหน้าโจรถ้ามีความซื่อสัตย์สุจริตโปร่งใสเนี่ยก็เป็นหัวหน้าโจรได้แต่ว่าเป็นผู้นำที่ดีไม่ได้นะครับนะหรืออย่างน้อยต้องเป็นคนดีรักชาติรักประชาชนเนี่ยครับเป็นคนดีไม่ใช่แบบดีต่อนายคนเดียวนะดีต่อนายคนเดียวนี่ไม่เอานะต้องดีต่อประเทศชาติและประชาชนโดยเฉพาะผู้ข้าราชการเนี่ยเขาต้องรู้นะว่าที่เขาเรียนหนังสือมาได้เป็นภาษีประชาชนทั้งนั้นเลยภาษีทางอ้อมจากประชาชนคนเล็กคนน้อยทั้งนั้นเลยอย่างนั้นก็เคารพจะทรยศประชาชนไม่ได้นี่คือสิ่งที่ผู้นำต้องมีใช่ไหมครับอันต่อมาบอกเนี่ยมันต้องมีความรับผิดชอบ responsibility ใช่ไหมความรับผิดชอบมีวินัยก็เรื่องหนึ่งนะนี่ความรับผิดชอบน่าคิดเหมือนกันความรับผิดชอบที่ดีเนี่ยถ้าไม่มีมันก็คงจะเป็นผู้นำไม่ได้สับปรับไม่มีความรับผิดชอบอย่างนี้เป็นผู้นำไม่ได้นะครับหรือว่าเสียสละไม่เห็นแก่ตัวไม่ใช่อำนาจเพื่อตัวเองเนี่ยมันลักษณะสำคัญไม่ใช่ว่าแล้วก็ไม่เสียสละเห็นแก่ตัวเราเองนะใช้อำนาจเพื่อตัวเองอันนี้มีผู้นำอย่างนี้เยอะอันนี้มันไม่ใช่ผู้นำจริงมันเป็นแค่หัวหน้าของเรามันใช้ตำแหน่งสูงกว่าในการเอาเปรียบเราหรือเอาเปรียบประเทศชาติเอาเปรียบองค์กรจะเป็นอย่างนั้นอันต่อมาบอกว่าผู้นำเนี่ยนะมันต้องมีความมันต้องมีมิตรสัมพันธ์ที่ดีสื่อสารได้มิตรสัมพันธ์ที่ดีสื่อสารได้สัมพันธ์กับคนได้ดีสื่อสารรู้เรื่องไม่ใช่พูดคนไม่รู้เรื่องแล้วลุงพูดอะไรต้องคอยเดาคอยคิดนะมันก็ใบหวยอะไรเงี้ยนะมิตรสัมพันธ์ไม่ดีโยนเปลือกกล้วยให้กับชาวบ้านนักข่าวนะครับฉีดแอลกอฮอล์ให้นักข่าวใส่หน้าเลยไอ้อย่างนี้ใช้ไม่ได้จะบอกว่าทำเล่นก็ไม่เห็นนายกในประเทศไหนก็ทำอย่างนี้นะอย่างนี้นี่ใช้ไม่ได้ไม่มีความเป็นผู้นำมิตรสัมพันธ์ไม่ดีเอาแต่ใจตัวเองอย่างนี้ไม่เวิร์กนะครับทำนองเดียวกันก็ต้องไม่ถือตัวใช่ไหมไม่เจ้ายศเจ้าอยากอ่อนน้อมหน่อยมันเป็นลักษณะนี้มันต้องมีความเป็นศักดินาสูงเจ้ายศเจ้าอยากนะครับแล้วก็ขาดความเรียกว่าไม่เป็นคนที่ถือตัวอะไรต่างอันนี้ใช้ไม่ได้ต้องอ่อนน้อมหน่อยนะถึงแม้จะเป็นฟอร์มของเราเนี่ยก็ต้องทำอย่างนั้นผู้นำจะไปบอกว่าใช้ชี้นิ้วสั่งเดี๋ยวนี้ไม่ใช่อันนี้มาทำตำแหน่งหรือถูกตั้งมาถูกจิ้มมาอย่างนี้ใช่ไม่ได้นะครับหรือว่ามันต้องใส่ใจช่วยเหลือผู้ตามอ่ะลูกน้องเราในกองทัพลูกน้องเราในบริษัทลูกน้องเราอะไรต้องใส่ใจไม่งั้นมันก็ใช่ไม่ได้เป็นผู้นำที่ดีไม่ได้นี่เราพูดถึงคุณสมบัติของผู้นำดีๆนะไม่ใช่ผู้นำเฉยๆตามตำแหน่งนะครับอันต่อมาเขาบอกว่าเนี่ยเราต้องให้เกียรติผู้อื่นนะดูแลผู้ตามให้อภัยต้องให้เกียรติกันทำนองเดียวกันเมื่อสัมพันธ์เนี่ยต้องให้เกียรติรู้จักให้เกียรติผู้อื่นไม่ให้เกียรติผู้อื่นก็ไม่ได้ที่เรื่องสำคัญนะครับมีความคิดที่เริ่มสร้างสรรค์ในนี้สำคัญขนาดนะครับรวมทั้งว่าเราจะต้องน้อมใจเรียนรู้นะเหมือนกันน้อมใจเรียนรู้นอกจากมี creativity แล้วมีความน้อมใจที่จะเรียนรู้ศึกษาเรียนรู้อยู่เรียนไม่ใช่ตัวเองแบบเป็นชาล้นแก้วนี่ผมไม่ได้นะครับรวมทั้งว่ามีความรู้มีเหตุผลนะมีความรู้ในการคิดถ้าไม่มีความรู้นี่คงใช้ไม่ได้ผู้นำไม่มีความรู้ก็โง่ๆเนี่ยคงจะเป็นผู้นำไม่ได้ยกเว้นว่าถูกว่าอุปโลกมาเป็นผู้นำนะครับหรือว่ามีเหตุผลไม่งมงายนะบางคนเชื่ออะไรต่างงมงายมากอย่างนี้ก็เป็นผู้นำไม่ได้เหมือนกันนี่คือลักษณะสำคัญนะก็เลยฝากย้ำเอาไว้หน่อยนะครับนะผู้นำของไม่ว่าระดับต่างๆระดับประเทศระดับ
ตำบลอำเภอจังหวัดหรือระดับองค์กรต่างๆก็ต้องมีสิ่งต่างๆเหล่านี้นะเราจะยอมให้คนที่ไม่มีคุณสมบัตินี้เป็นผู้นำเราไม่ได้เขาบอกว่าฝูงสัตว์ทั้งหลายเนี่ยเขาต้องเลือกจ่าฝูงที่เจ๋งที่สุดมาเป็นผู้นำใช่ไหมไม่ใช่เลือกคนที่อ่อนแอหรือว่าไม่เก่งอ่ะแต่มีเส้นมาเป็นผู้นำอย่างนี้นี่มีแต่มนุษยชาติเนี่ยที่ยอมคนที่ไร้ความสามารถแต่มีเส้นเป็นผู้นำอันนี้ถือว่าไม่รู้ใครจะรับประกันนะครับระหว่างฝูงสัตว์กับคนเนี่ยนะครับ